คุณกำลังรับฟังซีมยูพอดแคสโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซีมยูพอดแคสต์ค่ะ วันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกมาฝากกันนะคะโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ขยับขึ้นเป็นอันดับที่801-1,000ของโลกจากการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Ranking 2024ซึ่งเรียกว่าเป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกจัดขึ้นในเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้ค่ะ โดยในปีนี้นะคะมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการจัดอันดับทั้งหมด2,673แห่งจากทั่วโลกเลยทีเดียวแล้วก็ได้มีการจัดอันดับทั้งหมด1,904แห่งมีสถาบันที่ได้รับการจัดอันดับเพิ่มจากปีที่แล้ว1,05แห่งนะคะและมีมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัดอันดับรวมทั้งหมด19แห่งเพิ่มจากปีที่แล้ว หนึ่งแห่งก็คือมหาวิทยาลัยพะเยานั่นเองค่ะสำหรับผลการจัดอันดับของสถาบาันอุดมศึกษาในประเทศไทย5อันดับแรกนะคะก็ได้แก่อันดับที่1เนี่ยจะมีร่วม2มหาวิทยาลัยได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะโดยอยู่ในอันดับที่ ห0 1อถึง800ของโลกนะคะสำหรับอันดับที่3ร่วมจำนวน2มหาวิทยาลัยได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งอยู่ในอันดับที่8 0 1ถึง1,000ของโลกคะ่ะสำหรับอันดับที่5นะคะก็คือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งอยู่ในอันดับที่1 0 0 1ถึง1,200ของโลกคะ่ะ โดยในปี2024นี้นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เรียกได้ว่าขยับขึ้นเป็นอันดับที่801-1,000ถึง1000ของโลกหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นอันดับที่3ของประเทศซึ่งจากเดิมเนี่ยจะอยู่ที่อันดับที่1,001-1,200ของโลก หรือว่าเป็นอันดับที่5ของประเทศในปี2023ที่ผ่านมานะคะและจากคะแนนตัวชี้วัดเนี่ยก็พบว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเข้มแข็งในด้านของอุตสาหกรรมโดยได้รับคะแนนในตัวชี้วัดต,ตัวนี้นะคะจำนวน58.1คะแนนซึ่งสะท้อนให้เห็นนะคะว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมจริงๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็เรียกว่ามีการสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก ก็สังคมอย่างมีนัยสําคัญแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ค่ะในการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings นะคะได้มีการพิจารณาจากตัวชี้วัดคุณภาพ5ด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านของการจัดการเรียนการสอน29.5%นะคะด้านสภาพแวดล้อมการวิจัย29%ด้านคุณภาพการวิจัย30%ด้านภาคอุตสาหกรรม4%และด้านความเป็นนนาชา อีก7.5ค่ะโดยในการจัดอันดับครั้งนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปเพื่อพัฒนาประเทศและสังคมต่อไปค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast